สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกบอนไซกันนะคะบอนไซไม้ยมอันนี้เราขุดมานะคะก็จะเป็นแบบรากเพียวๆนะคะแล้วก็มะยมของเราก็คือจะมีรากถามว่าบอนไซไม้ยมมีประโยชน์อย่างไรชื่อของเขาก็จะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะที่คนนิยมปลูกและอย่างเราก็อยากจะทําให้เป็นต้นเล็กๆแค่ๆเป็นบอนไซน่ารักน่ารักในกระถางนะคะเวลาเราขุดเราก็ตอนแรกเราก็มีดินติดนะคะแต่ตอนเราจะมาปลูกเราก็เขย่าดินออกหมดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะอัตราส่วนดินก็คือดินร่วมผสมด้วยขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็หากระถางที่ทรงเตี้ยๆแบบนี้นะคะปลูกเวลาปลูกเราก็จะปลูกเป็นแนวนอนนะคะเราจะไม่ปลูกเป็นแนวตั้งเพื่อให้เขาได้ทรงสวยบอนไซไม้ยมนอกจากชื่อเป็นมงคลแล้วเราคิดว่าสามารถทำเป็นจัดรากสวยๆมาเป็นบอนไซได้นะคะการทำรากตีนตะขาบเราต้องปลูกเป็นแนวนอนเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะอุปกรณ์ในการช่วยปลูกก็คือไม้ลูกชิ้นนะคะไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็จะหักไม้เสียบลูกชิ้นครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้ให้เป็นตะเกียบเวลาการปลูกเราก็ทิ่มไม้ลงไปอย่างนี้นะคะให้เป็นระนาบเพื่อที่จะไม่ให้รากลอยนะคะการทำบอนไซต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเพราะถ้าเราไม่ช่วยจิ้มไว้รากของเขาจะลอยนะคะอันนี้ปลูกเป็นแนวราบหลังจากนั้นเราก็ใช้ขุยมะพร้าวนะคะโรยด้านบนเดิมแรกเลยเราต้องใช้ขุยมะพร้าวในการเรียกรากเพื่อให้รากของเขาสมบูรณ์นะคะมะพร้าวนี้ก็แช่น้ำหนึ่งคืนนะคะต่อก่อนที่เอามาใช้เพื่อกำจัดสารที่ตกค้างอยู่ในขุยมะพร้าวทำให้อัตราการงอกของเราค่อนข้างดีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็มะยมบอน